ำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วเรามีกิจจะต้องทำต่อไปอีกที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวันเสมอมากิจนั้นคือการปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการสติต้องการปัญญาเพื่อเป็นเครื่องรักษาตัวของเรามีสติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ได้สิ่งอื่นไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เราต้องฝึกเราต้องอบรมต้องปฏิบัติเพราะสติปัญญานั้นนำมาซึ่งความสุขทุกคนต้องการแต่ความสุขแต่ที่จะรักษาการปฏิบัติให้ความสุขที่เราต้องการนั้นให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหรือมีประจำตัวของเราเรามักไม่เข้าใจจึงแสวงหาความสุขด้วยการหาด้วยการแสวงหาผิดบ้างถูกบ้างได้บ้างเสียบ้างหาไปหามาหาที่จะเอาเป็นหลักแน่นอนไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะได้ความสุขเมื่อถึงแล้วความสุขที่เราตั้งใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่มองเห็นความสุขตรงไหนแล้วก็มองไปอีกหาไปอีกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนถึงชีวิตหาไม่แตกสลายไปก็ยังไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีหาอย่างนั้นให้เพียงพอแก่ความต้องการเพราะฉะนั้นการหาวิธีนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้หามาแล้วได้ประสบความล่มเหลวมาอันมากต่อมากไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังในความสุขแบบโลกโลกก็ดูโลกไหนประเทศไหนที่มีความสุขอันสงบถึงแม้จะมีการศึกษาสูงก็เรียกกันว่าอริยะประเทศอริยะชนผู้ที่ได้ศึกษามีความรู้สูงแต่งตั้งกันเองเอาชื่อของอริยะมาตั้งหาได้รู้ว่าคำว่าอริยะหมายว่าความมาอย่างไรบุคคลเช่นไรจึงสมควรเรียกว่าอริยะได้คำว่าอริยะนั้นเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีข้าศึกภายในจิตใจประเทศไหนไม่มีศัตรูประเทศไหนไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่สร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อทำลายกันเบียดเบียนชีวิตกันข่มเหงกันนะจะเป็นอริยะชนหรืออริยะบัณฑิตนักปราชญ์ถูกต้องตามธรรมไม่ได้เป็นก็เป็นได้แบบโลกโลกเท่านั้นส่วนจะเป็นอริยะถูกต้องตามธรรมวินัยนี่จะต้องเป็นผู้แก้ไขจิตใจของตัวเองอย่าให้มีข้าศึกเกิดบังเกิดขึ้นในจิตใจข้าศึกนั่นคืออะไรข้าศึกนั่นท่านเรียกตามภาษาดั้งเดิมว่ากิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจที่จูงใจให้กระทำสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยขึ้นมาในแก่ผู้กระทำให้กระทบกระเทือนกันให้เบียดเบียนกันให้ทะเลาะวิวาทกันให้แก่งแย่งกันไม่ไหวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันจ
ิ่งอย่างนี้มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยจืดจางจากโลกไม่เคยหายไปจากโลกเป็นธรรมส่วนหนึ่งเป็นของจริงอย่างประเสริฐที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วสอนพวกเราให้เรามองดูโลกอันเป็นความจริงที่ท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารเราไม่ได้มองดูแต่เฉพาะร่างกายของเราแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสังขารประเภทไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นแม้แต่ความสุขความทุกข์ยศลาภยศสรรเสริญทุกอย่างก็ตามไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนพอสมควรที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราได้แต่สิ่งที่มีความอบอุ่นในจิตใจของเราไม่มีเลยถ้าเราดูตามความจริงแต่ถ้าหากเราดูที่กิริยาที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราต่อสู้ได้มาสืบต่อเนื่องกันตามระดับที่ผ่านไปผ่านไปเสียงไปต้องการใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาไม่อีกหมดไปก็ดิ้นรนทำหาไม่อีกต่อสู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการต่อสู้การกระทำเหล่านั้นเราถือโดยสว่าเป็นความสุขเป็นไม่มีความทุกข์เพราะเป็นเครื่องปกปิดเพราะมันติดเสียแล้วไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเราหลงเราติดสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์เท่าไหร่ก็เหมือนจะมีความสุขขาดไม่ได้เลยเหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดถ้าเราคนที่ไม่เคยติดหรือไม่เคยนิ่งไม่หลงนะตั้งใจลองดูนะไม่มีรสอะไรอร่อยเลยแม้แต่บุหรี่ก็เหมือนกันหรือเหล้าก็เหมือนกันทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาแต่เมื่อมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้กลายเป็นของดีเป็นกลายเป็นของที่ว่าละไม่ได้จะต้องแสวงหาจะต้องเอามาเหมือนเล่นการพนันก็เป็นเสพติดชนิดหนึ่งวันนี้พูดถึงเรื่องการพนันสักหน่อยเพราะว่าโลกทั้งหลายนิยมนักหนาจะนั่งกลางวันกลางคืนสักกี่ชั่วโมงก็ได้เล่นอยู่อย่างนั้นแหละอดหลับอดนอนเล่นการพนันไม่เห็นเขาว่าทุกข์ทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญานะแต่ความหลงความมัวเมาความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเลยมันลืมไปจนมันลืมไปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พินิจพิจารณาให้ละเอียดจะให้จิตเข้าใจว่าเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผลที่สุดวันเดือนผ่านไปผ่านไปวัยของเราก็หมดไปหมดไปความสุขก็หมดไปหมดไปพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันสายเสียแล้วค่ำเสียแล้วอายุมากไปแล้วจะหันทำอะไรก็ไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็ไม่ได้อบรมฝึกฝนไว้ความดีความสงบเย็นใจความเรียบร้อยจะลึกขึ้นมาไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไว้ไม่ทราบเอาจิตไปตั้งตรงไหนไปยึดตรงไหนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันสายเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาตรวจตราให้ถ่องแท้โดยฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเราควรทำที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราสิ่งนั้นแม้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามเราก็ควรอดทนควรเพียรพยายาม
เมื่อได้แล้วมันมีประโยชน์พึ่งได้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งเราเอาแต่สิ่งที่ง่ายง่ายแต่จะว่าแต่มนุษย์เราอย่างอยากสัตว์นะมันง่ายกว่านะถ้าพูดถึงสัตว์แต่มันกินก็ง่ายนอนก็ง่ายแต่เราชอบไหมแบบง่ายๆอย่างนั้นไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มไม่ต้องทำไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามลำบากเหมือนกับมนุษย์พอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับสัตว์ป่าขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวหากินกินอิ่มแล้วก็นอนแต่ความสุขของเขาที่มันง่ายง่ายเหล่านั้นมันสะดวกสบายขนาดไหนมันได้สติปัญญาขนาดไหนเราคิดดูสิ่งที่ง่ายง่ายความง่ายของมนุษย์กว่าความง่ายของสัตว์ความง่ายของพวกชั้นเทวดาของเขาอีกคนละระดับมีประณีตยิ่งขึ้นไปตามระดับเพราะฉะนั้นง่ายก็ตามยากก็ตามทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนเราทั้งหลายพระองค์ได้เลือกแล้วว่าพอดีพอเหมาะสมสติปัญญาศรัทธาความเริ่มใสของพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสิ่งที่เหลือวิสัยพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วแต่พระองค์ไม่นำมากล่าวพระองค์ไม่นำมาพูดเป็นจำนวนมากทีเดียวพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมที่เราได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีมากที่เรานำมาสอนเป็นไวยากรณ์สัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเม็ดทรายทั้งหมดแล้วพระองค์ก็กำเอาทรายยกขึ้นมากำหนึ่งเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรในพัทธีในโลกนี่ยกขึ้นมานี่ที่เราเห็นแล้วเรานำมาแสดงเลือกแล้วนำมาแสดงเหมือนกระจายอยู่ในกำมือของเราตถาคตนี่แหละที่เราเห็นแล้วไม่ได้ออกมาจะนำมาแสดงนั่นเหมือนกระสายที่อยู่ทั้งหมดนั่นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเหลือวิสัยกำลังมนุษย์ที่จะทำที่จะรู้ได้ที่จะทำได้แล้วก็ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นการเปลืองเวลาเวลารู้ได้แต่ใช้ไม่ได้เอามาใช้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงพระองค์ให้มาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างแท้จริงพระองค์จึงมาสอนให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติเพราะสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกนั้นมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีอยู่แล้วแต่ส่วนธรรมะเปรียบเหมือนยาที่หมอผู้ฉลาดขึ้นแต่งขึ้นเพื่อบำบัดโรคที่มีมาก่อนที่มีประจำอยู่ถ้ามีแต่โรคไม่มียาแก้คนทั้งหลายก็ได้รับทุกข์ทรมานถึงแม้ว่าสังขารทั้งหลายจะต้องแตกดับแต่ก็เมื่อฐานะที่เราพอจะช่วยได้รักษาได้แล้วก็เยียวยารักษาบำบัดโรคบางอย่างรักษาก็หายแต่โรคบางอย่างถึงจะรักษายาขนาดไหนมันก็ไม่หายมันก็ต้องตายแต่ผู้ที่รักษาแล้วหายมีชีวิตยืนอยู่ก็มีจำนวนมากชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ค้นพบเอามาเยียวยาโรคคือความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายความมัวหมองโดยความไม่จำเป็นที่ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายประจำสังขารแล้วยังทุกข์ในระหว่างไม่ฉลาดในการรักษากายรักษาวาจาใช้กายของเราให้กระทบกระเทือนเป็นเวรเป็นภัยได้กลับทุกข์มาสู่ตัวเขาตัวเองใช้วาจาไม่มีประโยชน์กลับเป็นเวรเป็นภัยเข้ามาทุกข์กับวงจรมาสนองแก่ตัวของเราเองผู้ไม่ฉลาดในการโทษในการกระทำเลยไม่ได้รับความสงบความสุขนี่โรคชนิดนี้รักษาไ
ม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้เมื่อเรามาตรวจตรองที่นิพพานาเห็นความจริงก่อนนี้แล้วเราก็มาสำรวมกายสำรวมวาจาที่เรียกว่ารักษาศีลเมื่อเราสำรวมกายเวลาจะทำอะไรเราก็ทำแต่ทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนเวลาพูดก็พูดจะไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อพูดไปเราเป็นต้นเหตุให้เขาเดือดร้อนเขาก็พูดแต่กลับขึ้นมาแต่โดยมากจิตใจเวลาเขาพูดไม่ดีต่อมากับเราไม่เห็นโทษของตัวเองนึกว่าเขาทำแต่ไม่ดีต่อเราเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเราไม่รู้ว่าความไม่ดีนั่นไปออกไปจากเราที่เราออกก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนมาให้ตรวจตราดูของเรากายของเราดูจิตใจของเราเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเราดูตัวอย่างเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องเราไม่มีศัตรูไม่มีข้าศึกแม้แต่เรารักษาได้เราก็ได้ความสุขอย่างนี้ทางกายทางวาจาที่เรารักษาได้ถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้มีความอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆ์เราจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรมีความสงบเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรย่อมได้ความสุขเพราะความเคารพความเลื่อมใสความอ่อนน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ผู้ที่มีใจอ่อนเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาแต่ความเชื่อแต่จิตกายวาจาก็เลยเลื่อมใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยความเชื่อบุคคลที่จะเชื่อในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มั่นคงนั้นไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาจะต้องมีสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนพิเศษในธรรมคำสอนของพระองค์จึงจะเชื่อตามปกติแล้วความเชื่อของเรามีอยู่แต่ไม่มั่นสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยตนเองที่เรายังไม่รู้ด้วยตนเองยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองเราก็สงสัยเราจะเชื่อมั่นไม่ได้ฉันใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวดีแล้วว่าศีลวัดดีอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ได้ยินข่าวเขาพูดหรือเห็นตามหนังสือความเชื่อมั่นในจิตในใจยังไม่มีหรือเชื่อแต่เชื่อยังไม่เป็นกำลังเรียกว่าศรัทธาธรรมดาเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติพินิจพิจารณาตรวจตราให้ละเอียดด้วยเหตุด้วยผลและจิตของเราได้สงบได้ความสุขได้ความอ่อนน้อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเวรภัยความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปและกายของเราก็รู้สึกว่ามีความปิติอิ่มเอิบอิ่มไม่เหมือนแต่ก่อนจิตใจของเราก็มีความผ่องแผ้วในจิตในใจนั่งก็มีความสุขไม่เหมือนแต่ก่อนนอนก็มีความสุขถ้าเราสังเกตเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วสมควรที่เป็นสวาขาตธรรมเพราะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความสุขที่แท้จริงเมื่อปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วเราไม่ได้เชื่องมงายเพราะมันมีหลักฐานประกันยืนยันในตัวของเราที่เราได้ทดลองแล้วประจักษ์แล้วใครไม่เชื่อเราต้องเชื่อใครไม่อ่อนน้อมเราต้องอ่อนน้อมใครไม่ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติ
เพราะเราเชื่อเหมือนกับเราไปพบยาโอสถเราก็เป็นโรคมาก่อนแล้วเมื่อเราได้ไปบริโภคยาเหล่านั้นโรคที่เคยมีทรมานมานานยาวนานแสนนานหมดไปเบาบางไปหรือหายไปใครเล่าจะไม่เชื่อเมื่อโรคมันหายได้ด้วยการบริโภคยาเช่นนั้นฉันใดก็ดีใครเล่าเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจได้รับความสงบได้รับความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องเชื่อแน่นอนเพราะความสุขมองเห็นไปจากในจิตในใจมีเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เมื่อเขารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ความเชื่อของเขามันก็ไม่มั่นคงเขาก็ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติเพราะเขาทุ่มเทเชื่อไปในเรื่องอื่นนึกว่าจะได้ความสุขยิ่งกว่าการประพฤติธรรมส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านใดน้อมนึกระลึกต่อมาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏชัดในจิตใจโดยกลายเป็นจิตใจอนันต์มีสติมีปัญญาขึ้นมาเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นธรรมปรากฏขึ้นในจิตใจอย่างมั่นคงเป็นพยานหลักฐานในตัวของเราเองเมื่อจิตตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นฐานอันมั่นคงไปที่ไหนธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับเงาติดตัวเราไปเราไปอยู่ที่ไหนกันหน่อยผลความสะดวกความสุขความเจริญให้แก่เราเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายสมควรแล้วธรรมธรรมนั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเมื่อเราตรวจดูให้ละเอียดถ้าหากว่ายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ดำเนินต่อไปอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อต้องให้เกิดปรากฏเห็นเชื่อได้โดยตนเองท่านไม่เชื่อโดยการคาดคะเนท่านไม่เชื่อโดยตามตำราท่านไม่ได้เชื่อโดยว่าคดอันนี้เป็นของเก่าแก่มาแต่ก่อนท่านไม่เชื่อโดยผู้นั้นควรเชื่อว่าความคิดนั้นตรงกับความเห็นของเราเป็นต้นพระพุทธไม่ให้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เชื่อโดยปราศจากการพินิจพิจารณาลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราได้จึงค่อยเชื่อเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นเชื่อที่ไม่ได้ผลเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเราปฏิบัติถึงไหนก็พยายามตรวจตรองให้เห็นความดีที่เกิดขึ้นเท่าที่เราทำได้ไปตามระดับเมื่อเราปฏิบัติน้ำไปแล้วก็ค่อยชำนาญขึ้นมาเหมือนกับเด็กเพิ่งหัดเดินทีแรกลุกขึ้นได้พอเดินมันปัดลุกได้แล้วก็ล้มพยายามลุกขึ้นอีกเดินไปก้าวสองก้าวก็ล้มก็ลุกขึ้นอีกนานไปก็วิ่งได้เราทำสมาธิทีแรกก็เหมือนกันทีแรกมันก็เผลอบ้างเราก็พยายามประคับประคองบริกรรมภาวนาไปจะลึกไปหลายหนหลายครั้งชำนาญเข้ามาเราก็จิตใจของเราก็ค่อยเชื่อมค่อยสงบค่อยละเอียดค่อยเย็นไปตามลำดับทีแรกทั้งกายก็เจ็บนั่งไม่ได้เพราะไม่เคยนั่งกับพื้นไม่เคยได้ฝึกมาก่อนเราก็พยายามนั่งไปนานไปก็นั่งได้นานเท่าไรก็นานได้เรียกว่าเราฝึกเมื่อฝึกแล้วมันมีประโยชน์แก่ตัวของเราเอง
เราสามารถที่จะยึดอันสิ่งที่เป็นสาระเป็นสารคือธรรมที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วธรรมเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่เฉพาะแต่เดี๋ยวนี้ติดตามเราไปด้วยถ้าเราฝึกไว้เป็นสมบัติของจิตใจแล้วสิ่งใดที่เราเขียนไว้ในใจมันลบไม่ได้มันลบยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายามปฏิบัติเขียนไว้ให้ปรากฏชัดในใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าไปเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ลบยากเหมือนกันแหละบรรจุไว้ลบไม่ออกละไม่มีใครลบได้เหมือนบุคคลที่ฝึกในทางที่ไม่ดีจนเป็นนิสัยแล้วละไม่ได้ยอมทุ่มเทเวลาทุกอย่างเพื่อเสนอสนองสิ่งที่ชอบที่ตนชอบคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งรู้แล้วก็ละไม่ได้ยอมบางคนก็ยอมจนถึงชีวิตเพราะการติดในสิ่งที่ไม่ดีเลิกละไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังพี่น้องพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังหาว่าเขาไม่หวังดีกับตนเองนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเวลามันน้อมไปในทางผิดแหละมันประทับอยู่ในจิตใจมันเกิดยากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดนิสัยน้อมไปในทางดีเรียกว่านิสัยปัจเจโยปุเรชาปัจเจโยนิสัยที่เราฝึกไว้แต่ก่อนแล้วก็ได้มาเป็นปัจจัยในทางดีในปัจจุบันนิสัยดีปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่เราได้ทำไว้แล้วต่อไปอีกเหมือนกับเรามีความรู้ในปัจจุบันได้ใช้ความรู้ของเราทำกิจการงานอยู่สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะนิสัยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาแล้วได้ความรู้มาแล้วเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องแบกต้องหามติดตามเราไปทุกแห่งทุกคนเรานอนก็นอนด้วยเรานั่งก็นั่งด้วยเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งเรามาฝึกธรรมะอบรมซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐด้วยจิตภาวนารักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมคือสมาธิของเราเป็นกำลังอย่างประเสริฐแล้วไปที่ไหนเราก็จะได้พึ่งอันเป็นผลที่ได้จากสมาธิคือปัญญาได้วิชาได้วิมุตติเป็นเครื่องรักษาตนให้หลุดพ้นจากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ากันกำหนดจดจำนำไปตรวจตรองภาวนาเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาไม่ยุติจะเพียงเท่านี้หลังจากฟังเทศแล้วมาฟังธรรมคือภาวนาฟังโดยใจของเราใจมันอยู่อย่างไรมันพูดอะไรให้เรามันชวนเราไปไหนมันแสดงอะไรมาก็ฟังดูใจของเราเนี่ยเรียกว่าฟังธรรมใจสงบแล้วก็จะได้รู้จะได้เห็นใจไม่สงบแล้วก็จะได้รู้เราจะได้แต่งใจของเราให้ดีให้อยู่ในฐานะมั่นคงสมควรแก่เวลาค่อยเลิกพร้อมกัน